สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะอัพพิโซดนี้นะคะหวานขอพูดถึงเรื่องจิ้งจอกอาหารการหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะอย่าพลาดกันนะหวานว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของจิ้งจอกอาหารการที่ถูกเคยถูกสร้างมานะคะหวานว่าเวอร์ชันนี้ดูแล้วมีความมีความสมจริงสมจังนะคะถึงแม้ว่าจะมีการดัด บทไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามหวันคิดว่ายังอยู่ในจุดที่รับได้นะคะไม่น่าเกียดแล้วก็นักสแสดงมีฝีมือมากจริงๆนะคะส่วนตัวของพระเอกนั้นหูเฟยนะคะรับบทโดยคุณชินจินเจียซึ่งจริงๆแล้วเนาะก็มีคนแบบมาคอมเมนตะ์อะว่าหน้าตาไม่หล่อแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนมีความสามารถมากนะคะเพื่อนๆสังเกตไอ้ลน์ของการต่อสู้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหมัดมวยหรือว่ากําลังภายในอะไรแบบ คือดูแล้วมีของอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่หวานบอกอยู่เป็นประจำนะคะว่าเรื่องความหล่อไม่หล่อสวยไม่สวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละคนจริงๆนะคะบางท่านก็ว่า,าพระเอกหล่อบางท่านก็ว่าไม่หล่อนะคะก็แล้วแต่ค่ะเอาละค่ะสำหรับอพิโซนนี้หวานขอเน้นไปที่บทของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งหวานคิดว่าบทของเธอเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยก็คือมาชุนฮัวนะคะเธอเป็นลูกสาว ของมาสิงคงนั่นเองจำได้ไหมคะแบบมีความสวยๆใส,สๆอยู่นะคะแล้วก็ไปมีสัมพันธ์ก่อนเลยคนแรกคือได้กับฟู้คังอันนะคะฟู้คังอันเป็นคนมีสไตล์มากเลยสำหรับในเวอร์ชั่นละครเราจะเห็นทุกอย่างนะคะมาหมดไม่ว่าจะเป็นการปูพรมตั้งแต่เกีียวลงมาให้เขาเดินนะคะแล้วก็การติดม่านที่ศาลาอะไรแบบนี้ก็ดูเราก็ยังจำได้ถึงความกิ๊บเก๋นะคะของของพลอปที่ตัวละครฟู่คังอันมีนะคะ สำหรับมาชุนฮวานั้นเธอเป็นหญิงงามค่ะแล้วเธอก็มีความใสใสซื่อๆในตอนที่เธอยังคงเป็นเด็กสาวเรียบง่ายนะคะแต่งไรก็ตามนะคะเธอก็เป็นผู้หญิงงามที่ถูกชกฉวยเเรียกว่าอะไรดีอ่ะถูก ถูกใช้ประโยชน์โดยผู้ชาย3คนละกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่รักเธอมากจริงๆแต่ว่าเธอก็ไม่ได้รักเขานั่นเองค่ะผู้ชายของมาชุนฮวานะคะก็จะมีซางเป่าเจิน้นะคะมีฉวีเจิงแล้วก็มีฟู่ขังอันนี้แหละคะ่ะซึ่งสำหรับนะคะมีอยู่สองคนที่คอยต่อสู้เพื่อ ต่อสู้กันมามีความแข่งแย่งกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นฉียเจิงฉุยเจิงนี่เป็นสิทธิ คนโตนะคะของท่านพ่อของเธอนั่นเองแล้วก็หลงรักเธอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะแต่ว่าเธอไม่ได้รักคนนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือซางเป่าเจิน้นคนนี้จําได้ไหมคะคือตระกูลซางไงที่แม่เขาโอโ้โหโกรธแค้นนะคะเ,เหมียวเริ่นฟงสุดๆเลยที่มาแบบว่าเข้าใจว่ามาเป็นต้นเหตุให้พ่อหรือว่าสามีของนางอะคะ่ะซางเจิ้นหมิงนะคะซึ่งเป็นท่านพ่อของซางเป่าเจิ้นเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าตอนนั้นหูอีเตานะคะด้วยความที่ได้ยิน ว่าน้องชายบุญธรรมเนี่ยก็คืคอเหมียวเริ่นเฟิงมีความแค้นกับจางเจี้ยนหมิงค่ะเขาก็เลยเอาดาบของ เหมียวหล่นฟงนะคะมาฟันคอของฉากซางเจี้ยนหมิงขาดไปเลยนะคะซึ่งฉากนี้เราได้เห็นกันในละครนั่นแหละคะ่ะก็สนุกดีนะคะซึ่งทําให้ตัวของลูกชายก็คือสางเป่าเจิ้นในช่วงแรกที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่าตกเป็นเบี้ยให้แม่เอามาใช้นั่นเองนะคะแล้วคนที่เป็นเบี้ยต่อมาก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าหม่าชุนหวานี่แหละคะ่ะก็ถูกหญิงชลาแซสางนั่นแหละนะคะก็นํามาใช้เป็นเบี้ยเช่นเดียวกัน ทีนี้พ่อของนางนะคะก็คือหมาสิงคงก็ได้ตอนแรกไม่รู้เรื่องแต่พอมาเห็นแล้วนะคะว่าทางตระกูลซางเป็นใครแล้วต้องการอะไรเนี่ยคือมันก็หนีไม่ทันแล้วแล้วเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะนอกจากที่เอาละในเมื่อทาง ทางเหล่าซางฮูหยินต้องการที่จะมาขอลูกสาวของตนนะคะให้กับซางเป่าเจิ้นที่มาหลงรักลูกสาวของตนเนี่ยก็เลยต้องรีบชิงก่อนค่ะชิงโดยการที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะยืมสถานที่แห่งนี้เพื่อใช้สําหรับงานแต่งงานมั่นหมายนะคะของสิทธิ์คนโตของเขาก็คือฉีเจงิงแล้วก็ลูกสาวของเขาก็คือหมาชุนหวาค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะมันไม่ได้มีเกิดขึ้นณนจุดนั้นเพราะว่าหมาชุนเว่าดันแบบว่าไม่ชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าไปหลงรักฟูคังอันขึ้นมานั่นเองฟูคังอันปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์นะคะบวกกับความเจ้าชู้ของเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนกับผู้หญิงเนาะไม่ได้หยาบ เหมือนกับพี่สิทธิ์คนโตค่ะก็คือฉียเจิงแต่ว่าฉุยเจิงถึงแม้จะเป็นคนหยาบก้านแต่ว่าเขารักจริงนะคะก็เลยทําให้นะคะหมาช่นพาวาเด็กสาวที่ใส่เนี่ยก็เลยต้องแบบว่าไปหลงกลฟู่คลังอันเข้าไปค่ะแล้วก็ได้กันในวันที่ในวันที่ป้อมตระกูลซางก็นี่แหละค่ะเกิดการจะฆ่าฟันกันเกิดขึ้นมากมายแล้วก็หมาสิงคงก็เสียชีวิตด้วยนะคะจากเหตุการณ์ที่ ทางเหล่าซางหูหยินต้องการจะฆ่าเหมียวหล่นเฟิงนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะการที่ฟู่คังอันได้ได้กันแล้วกับหมาชุนฮาววเนี่ยก็คือเขาก็มีเหตุที่จะต้องเดินทางจากไปโดยที่ไม่ได้หันหลังกลับมารอหรือกลับมามองหมาชุนฮาวาที่แบบยังนอนหลับ ตาพริมพ้มอยู่อะไรอย่างนี้นะคะทําให้นางก็ในละครเราเห็นละนางก็มีความมึน,มนงง,งว่าเอ๊ะยังไงไปแล้วเหรออะไรอย่างนี้จากนั้นนางก็กลับไปที่ป้อมตระกูลสังแล้วก็ไปเห็นว่าท่านพ่อของนางเสียชีวิตไปแล้วนะคะนางก็มีความเศร้าโศกมากๆเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไอ้คืนนี้ของนางที่มีอะไรกับฟูคขังอันเนี่ยนางได้ลูกแฝดเลยนะคะนางตั้งท้องค่ะจากนั้นนะคะด้วยการที่กลัวคําพูดคําคอรหาต่าง Yeah. เธอก็ยังมีทางเลือกอยู่เพราะว่าท่านพ่อก็เคยได้ออกปากไว้แล้วว่าจะยกนางให้แต่งงานกับสิทธิพี่ใหญ่ก็คือฉีอเจิงนั่นเองนะคะดังนั้นทั้งสองคนก็แต่งงานกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะระหว่างหมาชุนฮาวากับฉีเจิงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะฉีเจิงก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งเลยเพราะเขาก็รักหมาชุนฮวามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเขายินดีค่ะยินดีที่จะที่จะรับเป็นพ่อของเด็กในท้องของหมาชุนฮวานะคะ อย่างไรก็ตามค่ะก็ใจมันไม่รักนะคะมาชินาวาก็เลยพาลูกชายฝาแฝดของเธอนะคะไปด้วยกันเพื่อที่ คือเรียกได้ว่าทรายศแหละสำหรับหวานหวานอ่านนจุดนี้แล้วหวานรู้สึกว่าก็คือมาชุนทวานะคะนางก็ทรยศฉีเจิงแล้วก็ผ่าลูกของนางออกมานะคะต่อมาก็ได้มาพบกับซางเป่าเจิ้นค่ะซึ่งซางเป่าเจิ้นนั้นตระกูลซางนั้นได้แตกสลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเองแต่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็แม่เขาได้ฝากเขาไว้กับแบบให้มาทํางานให้กับทางรัชวงศ์นั่นเองค่ะทีนี้ซางเป่าเจิ้นนะคะ เขาก็ยังคงหลงรักแล้วก็ก็คิดถึงแต่หมาชุนหวามาโดยตลอดนั่นเองนะคะส่วนฉีเจิงพอเห็นแบบนี้ก็มีความคือเขาเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วสําหรับฉีเจิงสิทธิ์พี่ใหญ่ที่แต่งงานกับหมาชุนหววเนี่ยดังนั้นเขาก็ถูกยั่วยุได้ง่ายมากนะคะและที่สําคัญคือฝีมือเขาไม่ได้เก่งกาดนะคะก็เลยทําให้แพ้สางเป่าเจิน้นะคะนี้สางเป่าเจินก็จัดการฉีเจิงได้อย่างง่ายๆเลยคือไม่ใช่คู่ต่อสู้ของ ขเขานะคะคดังนั้นฉุยเจิงซึ่งเป็นสามีคนที่2ของหมาชุนวาก็เลยต้องเสียชีวิตไปเพราะฝีมือของซางเป่าเจิ้นนี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะซางเป่าเจิ้งก็คิดว่าเขามีโอกาสและเออเขามีโอกาสที่จะได้เป็น ได้คองคู่กับหมาชุนฮาวาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหมาชุนฮาวาเนี่ยนางเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากความเผลอของซางเป่าเจิ้นนี่แหละคะ่ะแล้วก็จัดการฆ่าเขาเลยนะคะเป็นการแก้แค้นให้กับท่านพ่อของนางด้วยเพราะว่าคนที่ฆ่านะคะเอามีดเสียบเสียบเสียบพ่อของนางจนตายนั่นก็คือท่านแม่ของซางเป่าเจิ้นนี่แหละคะ่ะซางเหล่าฮูหยินนะคะจากนั้นก็นอกจากที่จะแก้แค้นให้พ่อแล้วก็ถือว่าแก้แค้นให้ฉีดเจิง้งซึ่งเป็น ทั้งสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วก็เป็นทั้งคนที่ยอมแต่งงานกับเธอเพื่อรับเป็นพ่อของลูกในท้องนี่แหละนะคะก็คือแบบฆ่าคนเดียวก็ชำระแขนได้ทั้งตระกูลเลยเอาง่ายๆค่ะมาชุนทวาน,นะคะนางเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญแล้วก็มีน้ำใจมากเลยคือนางเป็นเป็นผู้หญิงในยุทธภพเอาง่ายๆค่ะมีความชัดเจนมากๆรักใครเกลียดใครนะคะแต่อไรก็ตามในแง่ของความรู้สึกแล้วก็การจดจำเนี่ยคือ คือนางมีแต่นางก็ยังสับสนอยู่แล้วนางก็ยังต้องการที่จะหลอกลวงตัวเองนั่นเองคือนางไม่เชื่อว่า ฟูกขังอันทิ้งนางไปอะไรแบบนี้นะคะคือนางยังมีความสับสนอยู่ในใจแหละแล้วที่สําคัญคือฝีมือนางก็ไม่เก่งอะเอาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจอมยุทธหญิงที่ที่ไม่เก่งแล้วก็มีความสับส,บสนในใจนะคะแล้วก็ชอบหลอกลวงตัวเองอยู่ด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าก็พยายามสะกดจิตตัวเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะนางก็รู้ว่าฟูกังอันนี้ไม่ใช่แบบ คือไม่ใช่คนที่นางจะไปพึ่งพาได้เพราะขนาดว่าได้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังทิ้งไปเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนางก็ยังคงพาลูกๆนะคะผาฝาแฝดลูกของนางนะคะเข้าไปยังเข้าไปยังจวนเข้าไปยังตำหนักของฟู่คังอันนะคะเพื่อที่จะไปอยู่กับเขาค่ะ นางเข้าไปแล้วเนี่ยคือฟุคังอันดีใจนะเพราะว่าธรรมชาติของฟุคังอันไม่ใช่คนเลวแต่ว่าด้วยความที่เขาเกิดในราชวงศ์ไงเกิดมาเป็นขุนนางแล้วก็แถมเป็นลูกขององค์หญิงอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําคือมันจะต้องทําเพื่องานเท่านั้นเพื่อราชการเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าเขาจะดีใจที่หมาชุนฮวามีลูกให้เขาเขาก็อยากจะได้ลูกของเขาเพราะว่าเป็นลูกชายแฟนนะคะอยากได้ค่ะทีเนี้ยก็แม่ไม่ชอบนะคะทุก กคนก็เดาได้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทางหมาชุนฮวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแม่ไม่ชอบปุ๊บ แม่นะคะก็ซึ่งเป็นถึงองค์หญิงของฟูคังอันเนี่ยก็บังคับให้ฟูคังอันเนี่ยคือวางยาพิษนะคะเมียในซุปเลยแล้วถามว่าฟูคังอันรู้ไหมรู้ทุกเรื่องค่ะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะห้ามการกระทําของท่านแม่ของเขาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองนะคะคือภรรยาเรียกได้ว่าภรรยาที่เขารักก็เรียกได้ว่าตัวละครของหมาชินฮวานน้นก็อืมหวานใช้คําไหนดีใช้คําว่างโง่ดีกว่าแล้วก็ไร้เดียงสาเกินไป ะะซึ่งฟูลังอันเนี่ยถึงแม้ว่าจะคือจะรับจะทนหนังได้นะนะบุคลิกที่เป็นแบบนี้แต่ว่าท่านแม่ของฟูลังอันได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขา นางวางไว้แล้วว่าจะให้ฟูกขังอันเนี่ยมีความจเจริญก้าวหน้าโดยการที่จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงตระกูลนี้ตระกูลนี้ตระกูลนี้นะคะเพราะว่าฟูกขังอันจะเป็นผู้ที่สืบทอดตําแหน่งนะคะต่อไปในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลน,นั่นเองค่ะดังนั้นซุบโสมผิดนะคะก็เลยมีความสําคัญมากที่จะต้องจบชีวิตของมาชุนฮวาไป ถามว่ามีคนรู้ไหมมีค่ะหูเฟยพระเอกของพวกเรารู้ความจริงนะคะแล้วก็พยายามทุกทางเลยที่จะช่วยหมาชินฮวาแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเธอได้ค่ะแล้วก่อนที่หมาชินฮวานะคะจะเสียชีวิตลงนางก็ได้กล่าวถึงความปรารถนาของนางไว้นะคะนางบอกหูเฟยว่านางมีความปรารถนาอยู่2ออย่างแต่ว่าหูเฟยนะ่ะรู้ว่านางมีอยู่3อย่างค่ะมาดูกันว่าความปรารถนาก่อนตายของนางมี ะะก็คือ1นนะคะคือนางต้องการให้ลูกลูกๆของนางเนี่ยได้ติดตามท่านเนี่ยท่านอานะคะเรียกว่าท่านอาหูเฟยไปแล้วก็ให้อาหูเฟยเป็นผู้ที่คอยอบรมเลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนวรยุทธอะไรด้วยแล้วก็จะให้ลูกๆมีความชอบธรรมมีความเป็นเป็นฝ่ายธรรมะนะ่ะเหมือนกับหูเฟยนะคะก็เลยฝากฝังลูกไว้ซึ่งหูเฟยรับปากค่ะข้อนี้นะคะข้ายินดียอมรับพวกเขาจากนั้น

ให้ให้พี่หมาเนี่ยคือพี่พี่สาวมาปลดมั่นใจได้ก็หลังจากนั้นเนี่ยคำขอข้อที่2ความปรารถนานะคะของหมาชุนทวาก็คือบอกกับหูเฟยว่าปลดฝังข้าไว้ข้างๆศพของของท่านพี่ฉียเจิงนะคะซึ่งเป็นสามีของข้าด้วยเนี่ยคะ่ะนางมาพูดในตอนที่จะสุดท้ายของชีวิตแล้วนะคะแล้วนางยังพูดต่อด้วยว่าเขาน่าสงสารเขาชอบข้ามาตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็ก แต่ข้าน่ะไม่ชอบเขาโอ้โหแม่เจ้ายังจะพูดอีกนะคะนี่ก็จะตายแล้วเนาะ หูเฟยค่ะเขาได้ยินแล้วเขาก็รับปากทันทีเลยนะคะแต่ว่าหูเฟยเองอะ่ะเขารู้ค่ะว่าพี่สาวหมาของเขาคนนี้ยังคงมีความปรารถนาข้อที่สแต่ว่านางไม่พูดนั่นเองนะคะแต่ว่าหูเฟยอะ่ะก็พยายามที่จะช่วยค่ะความปรารถนาข้อสุดท้ายนะคะที่หูเฟยรู้ก็คือหมาชุนฮวาเนี่ยต้องการที่จะได้พบกับฟู่คังอันสักครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่า หูเฟยนะคะไม่ได้ไปหานะไม่ได้ไปตามฟู่คังอันนะคะคือคือเกียรตไม่ไปแต่ว่าได้ไปขอให้เฉินเจี๋ยล่วนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าของของสมาคมดอกไม้แดงเนี่ยซึ่งดูคล้ายกับฟู่คังอันมากๆเลยค่ะแก้งปลอมตัวมาเป็นฟู่คังอันนั่นเองนะคะมาชุนฮวาที่แบบว่าก็แบบัต คือได้รับพิษไงก็คือจะใกล้จะตายแล้วมองไปที่ฟูคังอันตัวปอมค่ะแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายว่าฟูกงจือข้าจะไม่เจอกับเจ้าอีกเลยอืมตลอดการนะคะก็คือไม่ไม่เจอแล้วโอว้อันนี้ก็ ก็คือเหมือนกับว่าหูเฟยก็พยายามทำให้สมความปรารถนาทุกอย่างก่อนที่หมาชุนทวาจะเสียชีวิตนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความปรารถนาสามประการนะคะของหมาชุนทวาซึ่งถือได้ว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ทางด้านหูเฟยพระเอกของพวกเราเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็สนิทด้วยอย่างมากนะคะแล้วหมาชุนทวานี่ก็ เราก็จะรู้แหละว่านางเนี่ยไม่สามารถจะลืมฟูค้คลังอันได้ค่ะแต่ไรก็ตามนะคะเน้นอีกทีว่านางเลือกที่จะจะถูกฝังอยู่นะคะอยู่ในสุสานข้างๆกับสิทธิพี่ของนางที่แต่งงานกับนางแล้วนางก็เรียกเขาว่าสามีด้วยนะคะฉีเจิงนั่นเองค่ะเพราะว่านางมีความรู้สึกผิดกับเขานะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเขาอ่เห็นตัวเองในฉีนเจิงก็คือรัก คนที่ไม่สามารถจะรักเขาได้นั่นเองค่ะคือเป็นคนเหมือนกันนะคะส่วนคนคนที่เธอไม่สามารถจะลืมได้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตก็คือฟูรังอันค่ะส่วนหัวใจของนางนั้นนะคะอยู่ที่ลูกๆของฟูคังอันนั่นเองค่ะโอ้โหสำหรับจุดจบนะคะผู้หญิงแต่ละคนของกิมยงนะคะนี่เป็นนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญนะคะของตัวละครหมาชุนฮวานะคะก็สมชายกับอสองลูกฝา แล้วก็กับชีวิตรักแล้วก็ความปรารถนานะคะที่มีพระเอกของพวกเรามาช่วยเติมเต็มให้ทุกอย่างเลยนะคะเอาละค่ะก็เพื่อนเพื่อน,นะคะรู้สึกอ,อย่างไรกับตัวละครมาชินทวานนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกับอดวานได้แล้วก็สามชายของนางด้วยไม่ว่าจะเป็นฉีเจิงนะคะเป็นซางเ,าเป่าเจิน้นแล้วก็มีฟู่คังอันนะคะคอมเมนต์มาคุยกับอดวานได้ค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ